สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอก็เรียกขาพับขาตั้งกล่องนะครับผมแบบพับเก็บได้นะครับผมคือมีแรงบันดาลใจนะครับคือทำสินค้าในราคาที่ไม่แพงมากเพราะว่าในยุคนี้นะครับผมเศรษฐกิจก็แล้วก็มีโรคระบาดด้วยคือให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ใช้สินค้าที่มีราคาถูกนะครับผมตอนนี้เงินทองประหยัดได้ก็ประหยัดก็ดีนะครับแท่นดิฟนี่ก็มีจำหน่ายอยู่นะครับผมครับผมราคาก็แท่นดิฟก็ประมาณ450บาทนะครับผมรวมส่งด้วยนะคือราคารวมส่งนี่ก็เป็นขาพับครับผมก็เป็นกล่องแคมปิ้งก็เป็นขนาดมาตรฐานอันนี้ไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้ทำนะมันเป็นของอินเด็กซ์นะครับผมคือผมทำเฉพาะขาพับนี่ครับไอ้ตัวขาตั้งนี้สามารถพับเก็บได้ครับผมก็เป็นไม้พาเลทเนี่ยครับราคาที่ผมเห็นในท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณ800ฝ่าผมไม่แน่ใจว่ารวมส่งด้วยหรือยัง800กว่าบาทประมาณ900ของผมนี่ผมก็670บาทรวมส่งนะครับผมงานก็แข็งแรงฮะไม้หนาแข็งแรงครับมีมาตรฐานส่วนน็อตก็มีปล่อยมีน็อตกันขายให้ด้วยสามารถพับได้ฮะแต่ผมอันนี้ผมจะในตัวผมชอบให้มันตึงๆไว้อ่ะเวลามันดูแบบแข็งแรงดีผมจะตั้งน็อตให้ตึงๆตั้งให้คลายหน่อยก็ได้แล้วแต่ก็ประมาณนี้ฮะมันก็เป็นไม้พาเลทนะครับผมข้อดีไม้พาเลทก็หาง่ายราคาถูกครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขาตั้งกล่องแคมปิ้งนะครับผมในราคา670บาทนะครับรวมส่งครับผมท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ